สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel squidman.exe นะครับผมและตอนนี้ผมอยู่กับกล้อง security camera อัจฉริยะนะครับของทาง Tapo นะครับชื่อรุ่นก็คือ Tapo 4500นะครับแล้วก็กล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องที่ใช้สำหรับนอกบ้านเป็นหลักนะครับผมเขาออกแบบมาเป็น outdoor security camera นะครับตัวนี้เนี่ยใช้ Wi-Fi นะครับในการเชื่อมต่อนะครับไม่ต้องใช้สายนะครับผมเป็นกล้องที่มีคุณสมบัติความละเอียด 1080p นะครับแล้วก็สามารถหมุนได้นะครับ360องศานะครับผมมี AI นะครับติดตามคนนะครับกันน้ำกันฝุ่น IP65 ครับแล้วก็มี micro SD card slot นะครับรองรับได้สูงสุดถึง512 GB นั่นเองครับแน่นอนนะครับว่าคุณสมบัติของการเป็นกล้องวงจรปิดภายนอกนะครับสำคัญก็คือการมองเห็นในตอนกลางคืนนะครับผมเจ้ากล้องตัวนี้นะครับเคลมไว้ว่าสามารถมองเห็นไนท์วิชั่นนะครับได้ไกลถึง98ฟุตเลยนะครับ98ฟุตก็ประมาณ30เมตรได้นะครับเกือบๆประมาณนั้นนะครับนอกจากนี้นะครับคุณสมบัติของกล้องภายนอกที่สำคัญก็คือเขาเป็น two-way audio นะครับเราสามารถที่จะพูดคุยตอบโต้กับคนที่อยู่นอกบ้านได้นะครับเช่นสมมุติว่ามีพนักงานมาส่งของที่บ้านเราสามารถบอกเขาได้ว่าวางไว้ตรงหน้ารั้วอะไรประมาณนี้ได้ครับผมแล้วก็มีตัวอะลามนะครับเตือนนะครับเวลาที่มีคนแปลกหน้าเข้ามามีพฤติกรรมแปลกๆอยู่นะครับที่สำคัญนะครับสำหรับเจ้า Tapo C500 ตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับทั้ง Android นะครับแล้วก็ใช้ได้กับ iOS ได้ด้วยนะครับสามารถสแกนลิงก์โหลดแอป Tapo ไปใช้ได้เลยครับเราข้ามการแกะกล่องไปเลยนะครับเพราะว่าผมแกะออกมาแล้วนะครับเจ้ากล้อง Tapo C500 ตัวนี้นะครับเขามาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับก็คือตัวกล้องนะครับเป็นหลักนะครับสามารถติดตั้งได้หลายแนวนะครับเพราะว่าเขาให้ตัวฐานตัวนี้มาครับตัวฐานเนี่ยติดได้หลายแนวมากนะครับจะเป็นแนวติดกับผนังนะครับติดกับเพดานนะครับผมตัวเมาส์ของเขาเนี่ยครับสามารถที่จะเสียบได้หลายรูปแบบมากเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงแข็งแรงมากนะครับสำหรับตัวฐานแล้วก็อุปกรณ์สำหรับเมาส์กับผนังหรือเพดานนะครับให้สกรูแล้วก็พุกมาเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็มีตัวคู่มือนะครับตัวนี้นะครับเขาแถม Quick Start Guide มาให้นะครับเป็นการใช้งานอย่างรวดเร็วนะครับผมตัวไกด์ตัวนี้นะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับนี่ครับเราสามารถที่จะโหลดนะครับโหลดแอปนะครับแล้วก็ติดตั้งเข้าไปนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแอปนะครับเพราะว่าคอนเซปต์เขาคือ Smart Secure แล้วก็ Easy ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองติดตั้งแอปกันดูนะครับแล้วก็ลองใช้งานกันดูอ้อลืมไปนะครับเขามีอะแดปเตอร์มาให้ด้วยนะครับตัวอะแดปเตอร์เนี่ยครับก็ให้สายมาค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็เป็นปลั๊กแบบ US นะครับผมปลั๊กที่เรายอดนิยมนะครับเสียบแล้วไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องหลุดแน่นอนนะครับตัวสายอะแดปเตอร์ที่เขาให้มานะครับเท่าที่ผมไปวัดดูนะครับยาวประมาณ3เมตรนะครับผมก็เรียกว่าเสียบใช้งานได้นะครับนี่นะครับเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับกล้องก็จะติดนะครับกล้องเขาก็จะคาลิเบรตตัวเองนะครับเสร็จแล้วตัวกล้องเนี่ยน่าจะพร้อมรอการเชื่อมต่อกับตัวแอปนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีแอปตัวแอป Tapo นะครับเราก็สามารถเปิดแล้วก็สแกน QR Code ได้นะครับมันก็จะดาวน์โหลดมาเป็น Google Play นะครับถ้าเป็นใน iOS เนี่ยก็อยู่ใน App Store นะครับผมจะกดเข้าไปในแอป Tapo นะครับสำหรับในแอป Tapo นะครับถ้าคนที่ยังไม่เคยสมัครนะครับในตัว password นะครับเราจะต้องกำหนดตัวอักษรเนี่ยครับเป็น8ตัวอักษรนะครับแล้วก็มีตัวเลขกับตัวภาษาอังกฤษนะครับปนกันด้วยนะครับเป็นตัวเลขหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่ได้นะครับผมอันนี้ลองแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปนะครับแล้วก็ไปที่ Tapo 4500ตัวนี้ครับเสร็จแล้วนะครับลองดูว่าไฟเนี่ยกระพริบแดงเขียวแดงเขียวหรือเปล่านะครับถ้ากระพริบแดงเขียวนะครับเราก็กด next เลยครับแต่ถ้าไม่กระพริบนะครับถ้าไม่กระพริบแดงเขียวแบบนี้นะครับแสดงว่าเราต้องรีเซ็ตกล้องนะครับซึ่งปุ่มรีเซ็ตเนี่ยครับจะอยู่ด้านล่างของกล้องครับแบบนี้นะครับเปิดด้านล่างออกมานะครับตรงนี้เราจะต้องใช้เครื่องมือในการเปิดนะครับซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวผมก็ต้องเปิดเพื่อใส่ SD card ด้วยนั่นเองครับผมดังนั้นก็มาดูวิธีเปิดไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เปิด
เปิดออกมานี่ครับก็จะมีช่องใส่ SD card นะครับแล้วก็รูรีเซ็ตนะครับเข็มจิ้มรูรีเซ็ตเนี่ยจะอยู่ด้านในตรงนี้นะครับผมนะครับเราเอาของที่เป็นแหลมๆนะครับจิ้มเข้าไปนะครับให้มันดังแตกนะครับแล้วก็เขาก็จะส่งเสียงนะครับนี่ครับกระพริบแบบนี้นะครับแสดงว่ากล้องเริ่มรีเซ็ตแล้วแล้วก็รอให้เขาบูทประมาณ30วินาทีนะครับผมโอเคครับคราวนี้นะครับตัวกล้องก็รีเซ็ตเรียบร้อยนะครับผมก็กด already reset นะครับในแอปต่อเลย turn on location นะครับ next ไปอีกทีหนึ่งพอเราสแกนเนี่ยครับก็จะขึ้นตัวนี้ขึ้นมานะครับTapo Cam C นี่นะครับผมก็กด connect ไป connect successful นะครับผมเชื่อมต่อเรียบร้อยเขาก็จะหา Wi-Fi นะครับผมก็จะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi บ้านนะครับ Wi-Fi บ้านที่เชื่อมต่อเนี่ยจะเป็น Wi-Fi 2.4G เท่านั้นนะครับไม่ใช่ Wi-Fi 5G ดังนั้นเนี่ยผมก็จะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi นะครับเชื่อมไปเขาก็จะทำการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi นะครับ Wi-Fi connected Wi-Fi connected แล้วนะครับเราก็รอแป๊บหนึ่งเรียบร้อยครับให้เราตั้งชื่อนะครับตัวกล้องนะครับถ้าเราไม่ตั้งเราก็กด next ไปเลยครับเรียบร้อยครับผมอันนี้เนี่ยเขาก็จะเสนอให้เรานะครับว่าจะเชื่อมต่อกับตัว cloud หรือเปล่านะครับถ้าใส่ cloud เนี่ยเราก็จะไม่ต้องใส่ SD card ก็ได้นะครับใช้เป็น cloud นะครับมีให้ลองด้วยก่อนนะครับ30วันนะครับแต่ถ้าไม่นะครับเราก็ปิดไปนะครับ skip ไปนะครับถ้าเราใส่ SD cardเสร็จแล้วนะครับเขาจะให้เราใส่ SD card นะครับแบบนี้นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ SD card ที่เรียบร้อยการ์ดที่ใส่นะครับก็จะเป็นตัว micro SD card นะครับใส่ลงไปแล้วก็ใช้นิ้วดันนิดนึงนะครับเพื่อให้เข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็อาจจะขันตัวสกรูให้เรียบร้อยตัวนี้เมื่อกี้เขาแจ้งว่าการ์ดยังไม่ได้ฟอร์แมตนะครับผมก็ขันไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปฟอร์แมตในแอปเอาก็ได้ครับเรียบร้อยนะครับผมกด next ต่อไปเลยเท่าที่ผมใส่นะครับเมม64กิกนะครับก็จะเหลือประมาณ57กิกนะครับบันทึกได้วนลูปนะครับอยู่ประมาณเกือบ2สัปดาห์เลยนะครับผมก็ถือว่าเยอะมากๆประมาณนึงนะครับไม่ต้องใส่เมมเยอะขนาดนั้นก็ได้แต่เขารองรับได้ถึง512กิกะไบต์นะครับหลังจากนั้นครับเขาก็จะแนะนำนะครับว่ากล้องนี้เนี่ยหมุนได้360องศานะครับสามารถตรวจจับคนได้นะครับเตือนอะลามได้ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยนะครับกับคนที่อยู่ที่กล้องได้ด้วยตัว micro SD card นะครับที่ค้างไว้เมื่อกี้ว่าการ์ดยังไม่ได้ฟอร์แมตนะครับผมก็จะ initialize นะครับหรือ format card ไปตอนนี้เนี่ยครับตัวกล้องมันยังไม่ได้ติดกับหัวนะครับก็คือยังไม่ได้ติดตามแบบแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราสามารถที่จะตั้งอย่างนี้เพื่อเปิดใช้งานก็ทำได้เช่นกันนะครับผมจะลองกลับกล้องนะครับไปที่ตัว setting นะครับที่เป็นรูปเฟืองนะครับตรงนี้แล้วก็กด invert image นะครับกด invert พอกด invert ปุ๊บนะครับกลับไปอีกทีนะครับกล้องก็จะกลับด้านนะครับมาเป็นด้านปกติแบบนี้เลยนะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยสามารถใช้งานปกติได้แล้วนะครับผมมีเตือน motion detect นะครับว่าเจอคนนะครับหรือว่าเจอคนที่ขยับไปขยับมานะครับอันนี้คือดูผ่าน Wi-Fi นะค่อนข้างที่จะไวในส่วนนี้นะครับในส่วนหน้าจอหลักนะครับเราทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับผมก็มีตั้งแต่พูดคุยนะครับแพนทิลนะครับเลื่อนกล้องนะครับซ้ายขวานะครับบนล่างนะครับมีแบบระบบตรวจจับยามนะครับvertical partial นะครับแล้วก็ horizontal partial นะครับก็คือเป็นการตรวจจับยามแนวขวางหรือแนวตั้งนะครับเลือกได้นะครับรวมถึง mark จุดนะครับ mark จุดในการตรวจจับนะครับผมจะ mark นะครับเช่นสมมุติว่าหมุนมาทางนี้ mark จุดนี้ไว้1อันนะครับ position 1 mark จุดนี้ไว้อีก1อันนะครับเป็น position 2นะครับแล้วก็ mark อันนี้อีก1อันเป็น position 3นะครับแล้วก็กดลงมาหน่อยหนึ่งนะครับเป็น position 4ตอนนี้เนี่ยครับเขามี4 position นะครับกล้องเนี่ยก็จะทำการตรวจจับ4ทิศนะครับซึ่งเราสามารถเพิ่มได้อีกนะครับกี่จุดก็ได้นะครับผม
ฟังก์ชัน voice call เนี่ยครับตัวนี้นะครับสามารถที่จะคุยกับกล้องได้นะครับสวัสดีนะครับเสียงก็จะฟีดแบ็กเข้ามานะครับผมมี privacy mode นะครับซึ่งถ้าเราเปิดตัวนี้นะครับกล้องก็จะทำการพับตัวลงนะครับเพื่อไม่ให้กล้องเนี่ยครับส่องดูได้นะครับเช่นตอนนั้นเนี่ยเรามีอะไรที่ต้องการที่จะปิดนะครับไม่อยากให้กล้องเนี่ยถ่ายไว้นะครับก็เข้า privacy mode นะครับแต่ถ้าเปิดอีกทีกล้องก็จะเปิดกลับขึ้นมาแบบนี้ครับผมกลับมาเป็นภาพสีนะครับเพราะเมื่อกี้เขาขึ้นมาจากความมืดนะครับมันมองไม่เห็นนะครับผมประมาณนี้นะครับตั้งอะลามออฟอะลามออนก็คือไว้เวลาเรียกเสียงเตือนนะครับเสียงดังใช้ได้นะครับผมทัพโปแคร์นะครับทัพโปแคร์ก็คือตัวคลาวนะครับ30วันนะครับฟรีแล้วก็ Payback and Memory นะครับตอนนี้เนี่ยกล้องเราอัดไปแล้วนะครับจากการใช้งานนะครับเราสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้นะครับย้อนเวลากลับไปจากตัว SD card ได้ด้วยครับผมกลับไปเล่นได้เลยนอกจากนี้นะครับเขายังสามารถที่จะวิวหลายๆกล้องพร้อมกันได้นะครับในกรณีที่เรามีกล้องทั้งหมด4ตัวนะครับผมก็สามารถเพิ่มไปได้นะครับหรือเพิ่มมากกว่านั้นก็ได้เช่นกันนะครับถ่ายรูปนะครับกดถ่ายรูป snap นะครับถ่ายรูปเก็บไว้ในแกลเลอรี่ได้หรือว่าถ่ายวิดีโอนะครับอันนี้ก็จะเป็นการถ่ายวิดีโอเก็บไว้ในตัวมือถือเราเลยนะครับผมเช่นสมมติว่าเฮ้ยจังหวะนี้นะครับเห็นคนแปลกปลอมเราเห็นปุ๊บเราอยากจะถ่ายไว้นะครับก็กดถ่ายนะครับแล้วก็กดหยุดนะครับเขาก็จะเซฟวิดีโอไว้ในเครื่องเรานะครับผมเปิดเต็มจอได้ด้วยนะครับแบบนี้อันนี้คือเต็มจอนะครับเห็นเต็มจอเลยนะครับผมสามารถคอนโทรลปกติได้เลยนะครับเหมือนจอยสติ๊กเลยควบคุมได้นะครับผ่าน Wi-Fi นะครับถ้าถามว่าดีเลย์กล้องตัวนี้เนี่ยครับมีไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองยกมือให้ดูดีกว่านะครับอ่ะผมยกมือขึ้นภาพเป็นไงบ้างครับตามมานะครับเอามือลงเอามือขึ้นเอามือลงภาพจะตามอยู่ประมาณ2วินาทีนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไม่ได้ช้านะครับสำหรับการเชื่อมต่อแบบ 2.4G นะครับคราวนี้มาลองทดสอบแบบตอนกลางคืนดูนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟในห้องให้หมดนะครับอ๋อลืมไปยังไม่ได้ปิดไฟตัวนี้ปิดแล้วนะครับตอนนี้ไฟดับสนิทนะครับเป็นไงครับยังเห็นเป็นภาพสีอยู่นะครับแล้วก็ตัดเป็นขาวดำนะครับเป็นกล้องขาวดำนะครับแบบนี้นะครับตอนนี้คือกลางคืนมืดสนิทเลยนะครับก็จะเห็นเป็นภาพขาวดำนะครับดีลงดีเลย์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับ2วินาทีนะครับแต่ว่าเห็นชัดเจนนะครับนี่คือปิดไฟห้องมืดสนิทเลยไม่มีแสงแล้วนะครับในห้องนี่คือไม่มีแสงอะไรเข้ามาเลยนะครับมีแต่แสงไฟสีแดงๆที่อยู่บนตัวกล้องเท่านั้นนะครับตรงนี้แสงไฟนะครับ3อันที่เหลือคือไม่มีเลยนะครับนี่คือสามารถมองเห็นในที่มืดได้ชัดเจนโอเคเลยถ้าเปิดไฟนะครับมันก็จะกลับมาเป็นภาพสีแบบนี้นะครับสำหรับวิธีการติดตั้งกล้องเนี่ยครับเราสามารถเข้าไปที่ Mounting Guide นะครับตรงนี้นะครับก่อนที่จะติดตั้งเนี่ยครับเขาจะให้เราเช็คสัญญาณ Wi-Fi ก่อนนะครับว่าสัญญาณ Wi-Fi เราเนี่ยแรงพอที่จะใช้งานไหมนะครับเราก็กด Next ไปนะครับเอา Test Wi-Fi Signal สัญญาณ Test ออกมานะครับก็ถือว่ากู้นะครับเพราะว่าผมเอาไว้นอกบ้านสุดเลยนะครับอาจจะดรอปไปอันนึงแต่ก็ถือว่าโอเคครับเป็นระดับกู้นะครับแล้วก็ next ไปนะครับในการเมาส์เนี่ยเขาก็จะมีวิธีการเมาส์แบบต่างๆนะครับเช่นการติดกับผนังติดกับเพดานนะครับหรือติดกับเสานะครับอันนี้ผมตั้งใจจะติดกับผนังนะครับผมก็กดวอลเมาส์แล้วก็กด next ไปครับเขาก็จะมีวิธีการติดตั้งให้ทั้งหมดนะครับแบบนี้เลยครับทำตามขั้นตอนได้ง่ายๆครับแล้วเราก็สามารถพรีวิวดูได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับเพื่อปรับตำแหน่งนะครับหรือว่ากล้องเรากลับหัวไหมถ้ากลับหัวก็กด Invert Image ได้ครับถ้า Invert Image นะครับมันจะเป็นกลับหัวแบบนี้นะเราก็กดกลับไปทีนึงครับภาพที่เราได้เนี่ยก็จะเป็นภาพที่เราต้องการนะครับแล้วก็กดบันไปอันนี้เนี่ยครับผมก็จะติดตรงคานกันสาดหน้าบ้านแบบนี้นะครับเพื่อให้มองเห็นทุกด้านนะครับทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านด้วยวิธีการดูให้กล้องเนี่ยครับติดตามตัวคนนะครับ
ให้เราไปที่ setting ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับไปที่ตรง detection and alert นะครับผมตรงนี้นะครับ detection and alert เข้าไปนะครับอย่างแรกเลยเราต้องเซตให้เป็น AI detection ก่อนนะครับ AI detection ก็จะตรวจจับคนนะครับให้ความไวในการตรวจจับเนี่ยเท่าไหร่นะครับแต่ต้องเปิดนะครับถ้าเปิดปุ๊บเนี่ยถ้ามีคนอยู่ในกล้องเนี่ยครับเดินผ่านกล้องเขาก็จะสามารถตรวจจับได้ครับอีกอันนึงนะครับที่จะให้กล้องตามคนนะครับไปที่ motion tracking ครับตรงนี้กดเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วก็เปิด motion tracking เอาไว้นะครับตัวกล้องเนี่ยก็จะแผนตามคนนะครับผมผมเปิดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบ motion tracking กันครับเดี๋ยวเรามาลองเช็คภาพจากกล้องกันดูนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยภาพสามารถมองเห็นตัวผมได้อย่างชัดเจนนะครับผมจากมุมกล้องที่ติดเอาไว้นะครับตอนนี้นะครับกล้องจะเทส motion tracking นะครับกล้องแจ้งเตือนแล้วนะครับว่ามีคนอยู่ในวงกล้องนะครับแล้วผมก็จะเดินนะครับเดินไปเดินมาครับกล้องก็จะตามมาเข้าบ้านนะครับก็จะตามไปเรื่อยอันนี้จะเป็นการทดสอบเสียงจากกล้องนะครับที่ผมพูดอยู่ตรงนี้นะแล้วเป็นไงครับว่าได้ยินไหมนี่คือติดไว้หน้ารั้วเผื่อเวลาที่จะสื่อสารกับคนที่มาส่งของอะไรเงี้ยก็จะได้ยินเสียงของเราด้วยครับเรามาลองดูในเรื่องของการ tracking ตอนกลางคืนหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงครับนี่ก็จะเป็นระบบนะปิดไฟหมดเลยทุกด้านกินไม่หมดนะถ้ามันจับก็เจอสิ่งที่ขยับก็จะแตกตามครับภาพที่ได้ในตอนกลางคืนเนี่ยจะเป็นยังไงนะก็ได้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาลองเสียงแจ้งเตือนของกล้องกันดูครับว่าดังแค่ไหนครับอีกฟีเจอร์หนึ่งของกล้อง C500 ตัวนี้นะครับก็คือการพูดคุยกับคนนะครับเราสามารถคุยกับคนที่อยู่ที่หน้ากล้องได้นะครับผมโดยการกดทอล์กนะครับแบบนี้นะครับถ้ากดทอล์กเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับมันก็จะเป็นการทดสอบการพูดแบบชั่วคราวนะครับกดมันก็จะพูดได้อาจจะมีการพูดอีกแบบนึงครับก็คือ voice call นะครับ voice call อันนี้เนี่ยสามารถที่จะคุยสนทนาเหมือนกับโทรศัพท์กับคนที่อยู่หน้ากล้องได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเทสเรื่องการคุยผ่านกล้องดีกว่านะครับใช้แอปมือถือเนี่ยคุยกับคนที่อยู่ในกล้องหน้ากล้องได้หรือเปล่านะครับสวัสดีครับมาส่งของครับให้เอาไว้ตรงไหนดีครับไว้ตรงประตูเหล็กครับไว้ตรงประตูเหล็กนะครับโอเคครับผมได้เลยครับครับเดี๋ยวเราจะมาเทสเรื่องของการคุยกับคนนะครับอันนี้เป็นฝั่งในบ้านละกันนะครับสวัสดีครับวางไว้หน้าบ้านได้เลยครับครับขอบคุณครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถแชร์กล้องตัวนี้นะครับให้กับคนที่มีแอปทาโปได้เหมือนกันนะครับสำคัญนะครับอีกคนนึงต้องมีแอปทาโปนะครับก็คือพอเราเข้าไปที่แชร์ device นะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะแชร์แล้วก็ใส่อีเมลที่เป็น account ของเขาได้นะครับใส่อีเมลปุ๊บนะครับมันก็จะแจ้งเตือนอีกฝ่ายว่าให้กดรับนะครับพอกดรับปุ๊บก็สามารถที่จะมองผ่านกล้องนี้ได้เหมือนกันกับเรานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะต่างไปก็คือจะไม่สามารถควบคุมกล้องได้เหมือนกับคนที่เป็น account หลักนั่นเองครับรวมๆก็ถือว่าเป็นกล้องที่สามารถใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ราคานะครับราคากล้องตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ 1,790 บาทเป็นราคาเปิดตัวของ Tapo C500 ตัวนี้ครับเวลาซื้อออนไลน์เราใช้โค้ดลดได้ต่างหากนะครับซึ่งก็นับว่าเป็นกล้องที่ราคาเข้าถึงได้ง่ายมากๆนะครับผมตัวนี้คุณสมบัติดีนะครับที่ชอบมากๆคือการtracking คนนะครับการติดตามคนที่ผ่านไปผ่านมาของกล้องเนี่ยทำได้เร็วมากๆครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย